าวาจังนี่ชาวครับทุกคนครับความดังเหรอยศในวันนี้ครับอยู่ในแบบของออสตาร์ดูดิเฟกันนั่นเองนะเอาล่ะสำหรับตัวต่อมานะครับจะเป็นตัวละครของท็อปโปนั่นเองนะครับผมตัวละครท็อปโปเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับว่าจะบัฟอะไรมากันบ้างนะครับผมสกิลบัฟหรือเปล่าครับแล้วดาเมจจะไปขนาดไหนเพื่อ175เนาะก่อนอื่นเลยนะครับถ้าเกิดว่าไม่รบกวนเพื่อนๆจนเกินไปนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยละกันนะผมขอบคุณมากครับท็อปโปเนี่ยใช้เงินเข้าวางเริ่มต้นอยู่ที่ 2,000 นะครับผมตีเป็นแบบเซอร์เคิลเนาะนะครับตีแบบเซอร์เคิลนะครับดาเมจเริ่มต้นอยู่ที่ 61,500 ครับตี7วิระยะ45ครับผมแป๊บนึงนะขออนุญาตเปิดเลยสกิลรีวิวสกิลไปด้วยครับเหมือนเดิมเลยนะครับเด็กมอนออกมาอัพเลยครับใช้เงินที่ 40,000 นะครับผมขั้นที่2จะเปลี่ยนสกิลใหม่นะครับขออนุญาตดูสกิลแรกก่อนนะฮะไม่ได้เห็นสกิลท็อปโปมานานละนะครับเป็นแบบนี้เนาะประมาณนั้นนะครับผมอัพขั้นที่2ครับใช้อยู่ที่ 78,000 นะครับผมเปลี่ยนสกิลเนาะตีนแบบกวยครับขั้นที่3ครับอยู่ที่ 120,000 นะครับผมขั้นที่4ครับอยู่ที่200,000นะครับขั้นที่4 200,000 ครับตีเพิ่มเป็น11วินะครับได้เป็น15ล้านเลยนะโอเคตีนแบบซิเคิลครับเหมือนเดิมเลยนะครับกลับมาโอเคครับผมใครทำลายประมาณนี้นะครับอัพในขั้นที่5นะครับจะเปลี่ยนเป็นตีแอร์ได้นะครับได้เงินอยู่ที่7,560,000นะครับผมแล้วก็อัพในขั้นที่6นะครับจะเปลี่ยนกิลนะครับเหมือนเดิมครับเป็นฮาใครเนาะนะครับผมอ่ะประมาณนี้เลยนะครับผมได้เงินที่9ล้านนะครับปุ๊บแล้วก็จะเป็นขั้นสุดท้ายครับแล้วจะมีสกิลฮาใครด้วยนะครับผมประมาณนี้เลยขออนุญาตเสกสกิลได้ไหมอยากเห็นสกิลฮาใครอ่ะโอเคแล้วเรื่องสกิลนะครับมันจะปรับหรือเปล่านะครับผมอยากรู้ว่าตอนนี้เลือด200ล้านนะครับมอนกดสกิลฮาใครปุ๊บนะครับกดสกิลฮาใครนะครับผมโอเคนะครับปุ๊บโอเคนะครับเลือดประมาณ 2B นะโอเคค่าเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับสกิลฮาใครนะครับสกิลนี้นะครับเหมือนจะไม่บัฟนะครับเหมือนจะเท่าเดิมเนาะ2บิลเลียนเหมือนเดิมเลยนะครับผมไม่น่าจะบัฟน่าจะบัฟแค่ดาเมจเฉยๆแล้วเรามาสรุปกันเลยดีกว่าครับเลเวล175ครับอยู่ที่106ล้านนะครับตี11วิระยะ115ครับและแบบ 210% นะครับผมอยู่ที่371ล้านครับผมแบบ300นะครับอยู่ที่424ล้านครับเพื่อนๆครับท็อปโปนะครับวางได้ตัวเดียวนะครับผมลืมบอกเลยและนี่คือทั้งหมดนะครับของตัวท็อปโปนั่นเองครับเพื่อนๆคิดเห็นกันบ้างผมคอมเมนต์ผมด้านล่างหน่อยละกันครับผมแต่ท้ายนี้ผมเกิดว่าไม่รบกวนเพื่อนๆจนเกินไปอย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยละกันนะผมแล้วก็ไปเจอกันในคลิปหน้าท้ายนี้ผมตาโยนาระครับผม